ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอากาศแบบรันดอมนะคะถ้าเลื่อนมาเจอพอดีนะคะก็ลองหยุดฟังก่อนเนาะอาจจะเป็นข้อความที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะกับคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะไพ่พระพิฆเนศนะคะอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะไพ่สามใบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของผลตอบรับนะคะจงให้เกียรติสติปัญญาที่อยู่ภายในตัวคุณนะคะพระพิฆเนศอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณค้นพบความจริงว่าคุณเป็นใครทั้งทางด้านแสงสว่างของจิตวิญญาณและสิ่งที่จะทำให้มันสว่างเจิดจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางในการดำเนินเดินทางชีวิตของคุณนะคะหรือการตัดสินตัวเองการประเมินตัวเองนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ได้ส่งผลดีกับคุณอะเหมือนคุณจะเห็นเหมือนคุณจะรู้คำตอบหรือคุณอาจจะทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้นะคะคุณมีความก้าวหน้าอย่างมากบนเส้นทางจิตวิญญาณของคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยความจำเป็นต่อความรับผิดชอบในสถานการณ์และการใช้ชีวิตซึ่งมันอยู่เหนือการควบคุมของคุณจดจำความสวยงามของแต่ละเส้นทางที่เราพบเจออวยพรนะคะในการเดินทางของเรากล่าวขอบคุณนะคะหรือเหมือนกับให้สำนึกรู้คุณอะสิ่งที่มีในชีวิตเรานะคะแล้วให้คุณนึกถึงแต่สิ่งดีๆคุณจะได้ไปดึงดูดเอา energy ดีๆพลังงานบวกๆเข้ามานะคะต่อมานะคะคำสัญญาจากอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะได้พักผ่อนอย่างแน่นอนในอนาคตนะคะมีอะไรใหม่ๆกำลังมาหาคุณนะคะสถานการณ์ทุกอย่างกำลังก่อเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาของการตระหนักรู้สิ่งใหม่ๆหรือคุณเองอาจจะมองเห็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาสร้างสรรค์ชีวิตของคุณนะคะให้มันมีบทใหม่ๆเข้ามานะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีการจบสิ้นของบางเรื่องบางราวนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีวัฏจักรของมันผ่านประสบการณ์ผ่านการเลือกผ่านการเรียนรู้ผ่านการเติบโตคุณกำลังอยู่ในความก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องผ่านบทเรียนชีวิตของคุณที่คุณประสบพบเจอมาอย่างมากมายเมื่อคุณจบบททดสอบในแต่ละช่วงเวลานั้นนะคะคุณก็จะเจอรุ่งอรุณของวันใหม่นะคะเคลื่อนคล้อยมาหาคุณนะคะต่อมาหมายเลข25นะคะไปดูกันนะคะเกี่ยวกับจักระนะคะการตรงไปตรงมานะคะมันจำเป็นที่จะต้องแสดงออกนะคะหมายถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกไปนะคะไม่ว่าคุณจะดูแปลกแตกต่างจากคนอื่นก็ตามนะคะบางสิ่งบางอย่างบอกให้คุณแสดงตัวตนของคุณออกมานะคะมันอาจจะดูต่างไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณยอมรับความจริงหรือคุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเป้าหมายในเส้นทางจิตวิญญาณของคุณจะชัดเจนยิ่งขึ้นขอให้คุณโชคดีสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ